การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะทานอะไรดีเนี่ยทานเสร็จแล้วก็จะไปหากิ๊กสักหน่อยเอาสักคนที่58แล้วกันนะวันนี้ เหมือนละสิโถเอ้ยเจ้าอะไรทำตัวเหยาะแยะอย่างนี้ล่ะทำไมล่ะไม่ได้เรื่องเลยไปเลยไปเลยเก็บเข้าที่เลยเข้าที่แต่ข้าเหมือนนะนิกมานี่ไหนมาลองเล่นเป็นเจ้าหน่อยได้เลยครับลองพูดตามนะสุทัศน์ฉันหิวแล้วสุทัศน์ฉันหิวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีทัศน์ดาวสิแล้วใครจะไปทัศน์ดาวเอ็นจอยน้องพี่ไปเลยจะดูซิว่าจะตอบโจทย์ไหมทัศน์ดาวนี้ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายป่ะวางไงเจ้าเอ็นจอยเขาอ่ะให้เล่นเป็นผู้ชายไม่ได้เล่นเป็นคนบ้าอะไรนะจ๊ะไปเลยไปเลยคนบ้ามาต่อดีกว่าไปหาอะไรให้ฉันกินหน่อยเอาข้าวกะเพราไก่ไม่เอาหนังไก่ไม่ใส่ข้าวโพดไม่ใส่ถั่วฝักยาวใส่แค่พริก2เม็ดแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกฮัทมันยาวพูดไม่ได้ใครได้เดินสักคนเข้ามาแล้วนี้จะไปรอดไหมฮะนี่บอกว่าให้มาซ้อมรอกันก่อนแต่นี่โมแต่ทำอะไรกันเนี่ยเอาก็พี่โมก็เมื่อกี้ก็ซ้อมรอกันอยู่เนี่ยพี่โมไม่เห็นหรอเดี๋ยวนะพี่บอกพวกเธอกันว่ายังไงนะก็พี่โมบอกว่าให้ซ้อมรอกันไปก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นทัดดาวกันเราก็เลยซ้อมบททัดดาวบุษยาทุกคนรู้จักนี่ไหมคะนี่รู้จักมอนนะแอลมอนลูกหลักบีป่ะโอ้โหไม่ใช่เขาเรียกว่าลูกอเมริกันฟุตบอลค่ะและอีกอย่างนะทุกคนที่บอกว่าให้มาทำทัชดาวน์เนี่ยหมายถึงว่าให้ทำทัชดาวน์ในอเมริกันฟุตบอลใช่ไม่ใช่ละครเรื่องทัชดาวน์บุษยาโอ้ยพี่พวกเราก็ต้องได้ทัชดาวน์กัน
หมดทุกคนเลยดิแต่หมายความว่ามันจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะจ๊ะใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรู้ว่าใครจะทำทัดดาวได้แต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนเราจะต้องไปพบกับเรื่องราวดีๆกันก่อนกับช่วงเฮ้ยจริงเหรอช่วงเฮ้ยจริงเหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฮ้ยจริงเหรอแต่เรื่องที่พี่จะพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนอ้าวแล้วเรื่องของอะไรพี่โมเรื่องของหมาเฮ้ยจะไปไหนอ้าวก็มันไม่ใช่เรื่องของคนนะพี่เป็นเรื่องของหมาแล้วหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะคะเอมี่เรื่องที่พี่จะพูดเนี่ยบอกเลยนะว่า amazing มากๆยังไงอะพี่โมเนี่ยบอกเลยนะเรื่องที่พี่จะพูดก็คือเรื่องของการศัลยกรรมหมาฮะมีด้วยหรอพี่โมเคยไปทำแน่เลยฮะมีเพียงนี่ก็เกิดมาเป็นคนมีใบสูติบัตรเรียบร้อยเลยนะเป็นคนอ๋อเหรอแต่พี่ก็ตกใจเหมือนกันตอนที่รู้ว่ามันมีการศัลยกรรมหมาด้วยเอางี้อยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้แล้วถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยสิค่ะเย้ศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้เป็นไอเดียของเกาหลีใต้ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในขณะนี้โดยแต่ก่อนนะคะการทำศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทำไปเพราะเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้นแต่ผลพลอยได้ก็คือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการผ่าตัดนั้นเนี่ยดูดีขึ้นด้วยผู้คนก็เลยนำสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมาทำศัลยกรรมเปลี่ยนโฉมซะเลยทั้งทำให้หางสั้นลงทำหูให้ตั้งขึ้นหรือแม้กระทั่งทำตา2ชั้นและโบท็อกซ์นะเฮ้ยจริงดิโอ้ยน่ารักขนาดนี้เลยพี่โมหนูว่าพี่โมเนี่ยนะน่าจะพาฮาจูไปทำบ้างเนาะจะได้น่ารักโอ้ยเอ็มมี่ไม่เอาหรอกฮาจูน่ารักอยู่แล้วและอีกอย่างนึงก็น่ารักเหมือนเจ้าของจริงๆนะเออหรอพี่โมจ้าพักก่อนเนอะอืมพี่พรบอกว่ามีเนี่ยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้ดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะจริงป่าใช่โอเคโอเคงั้นไปดูกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ต้องบอกต่อนะคะกับ Sis Act หรือ Sister Activity ซึ่งกิจกรรมดีๆของทาง Radiate ได้จัดขึ้นทุกๆปีค่ะที่จะเข้าไปให้ความรู้แก่น้องๆในการดูแลตัวเองและเตรียมความพร้อมสู่วัยสาวแต่ปีนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าพิเศษมากๆเลยเพราะเป็นการครบรอบ30ปีของ Radiate นั่นเองซึ่งงานนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มให้น้องๆกันถึงโรงเรียนกันเลยทีเดียวครบรอบ30ปีทั้งทีเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าจะพิเศษขนาดไหนงั้นไปดูกันเลยค่ะจะไม่พิเศษได้ยังไงล่ะคะก็งานนี้เล่นเอาพรีเซนเตอร์ไปเซอร์ไพรส์กันถึงโรงเรียนกันเลยอะเริ่มจากพี่สิริต้าเจนเซ่นนะคะกับโรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์กรุงเทพมหานครแค่เปิดตัวก็รู้เลยค่ะว่าแซ่บเวอร์ต่อกันด้วยพรีเซนเตอร์คนที่2 อย่างพี่พลอยเชอร์มานนะคะกับโรงเรียนพนัสพิทยาคารจังหวัดชลบุรีที่งานนี้นะคะบอกเลยว่าแซ่บแน่ๆและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับพรีเซนเตอร์สาวสวยเสียงหวานอย่างพี่ยาย่าอุรัสยาที่งานนี้นะคะมาพร้อมกับความมั่นใจเต็มที่มาร้องเพลงเพาะสร้างความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าครบรสจริงๆค่ะทั้งเลิศทั้งแซ่บแล้วก็น่ารักอ่ะเพราะงานนี้ยังมีกิจกรรมและเกมสนุกๆมาพร้อมกับของรางวัลอีกมากมายแหมเรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆอีกน่ารักยังใจดีอีกนะเนี่ยงานนี้บอกเลยนะคะว่าเอาใจวัยรุ่นไปเลยส่วนครั้งหน้านะคะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆต้องรอติดตามกันให้ได้นะคะและตอนนี้ค่ะพวกเราก็อยู่กันที่สยามสแควร์ว้าวส
ถานที่สุดชิคสุดนันเทรนนะคะที่เราเนี่ยจะเอาไมค์ไปถามเพื่อนค่ะว่าถ้ามีของแทนใจหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะ DIY ขึ้นมาให้กับคนพิเศษเนี่ยคุณจะทำอะไรและไม่ใช่แค่ถานอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราจะท้าพวกเขาด้วยค่ะว่ากล้าทำหรือไม่และถ้ากล้านะคะเราก็จะให้ DIY กันตรงนี้เลยโอ้ยจูนอยากรู้ว่าวันนี้เราจะมา DIY อะไรกันนะถ้าอยากแล้วก็3 4เย้ชื่น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 โอ้ยพอไหมกระเซอร์โลโมชั่นอะไรเยอะแยะเนี่ยถามคนต่อดีกว่าอ้าวก็ทีเมื่อกี้แกก็ยังพูดเลยเดี๋ยวรอดูสวัสดีค่ะรับเวลาจากรายการซอรี่คัพเค้กนะคะขอรับเวลานิดนึงนิดนึงพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อโมค่ะพี่แอมค่ะแต่ถามว่าถ้าต้องทำของแทนใจหนึ่งอย่างให้กับคนพิเศษค่ะที่เรา DIY ขึ้นมาเองจะทำอะไรคะทำแบบขวดเล็กๆที่มีต้นไม้อยู่โอ้พี่อย่างนั้นน่ารักดีเป็นแบบช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะความคิดดีค่ะกระเป๋าตังค่ะจะได้เก็บเงินเก็บเงินคิดดีค่ะทำการ์ดละกันเดี๋ยวเราจะมาท้าดีกว่าให้ทำกระถางใส่ต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนท้าตอนนี้เวลานี้กล้าไหมคะไม่ว่างแล้วค่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะการ์ดแล้วกันครับการ์ดอะไรคะการ์ดบอกความในใจโอเคค่ะขนมแล้วกันค่ะงั้นขอท้าให้ทำเค้กตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะกล้าไหมคะไม่โอเคงั้นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะคิดว่าทำผ้าปิดตาก็แล้วกันค่ะทำไมอะคะเพราะว่าเวลาเขานอนจะได้หลับสนิทโอ้โหแต่ไม่ต้องตื่นขึ้นมานะหนูฉันจะแอบไปเที่ยวบ้าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะงั้นท้าเลยค่ะให้ทำผ้าปิดตาตอนนี้เดี๋ยวนี้กล้าไหมคะได้ค่ะเย้โอเคงั้นไปทำด้วยกันเลยตอนนี้เราฝันดีหรือยังคะค่ะพร้อมถ้าพร้อมแล้วมาเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราเนี่ยจะเตรียมผ้าสักหลาดเอาไว้ก่อนหลายๆสีเอาไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำผ้าสักหลาดเนี่ยมาประกบกันแล้วก็จะตัดให้มันเป็นโค้งนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็สีใดจังสีเด้อพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากาวที่ขอบผ้ากันแต่ว่าเราจะเว้นเอาไว้นะคะเพื่อไหยางยืดนะคะทากาวลงไปเลยจากนั้นเราก็จะได้แบบนี้ค่ะชูเดอร์แต่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายังเหลือลูกตาเลยไม่ทำลูกตาเลยการทำลูกตาลนะคะเดี๋ยวเราจะนำผ้าสักหลาดเนี่ยเตรียมไว้เป็นสีขาวแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาน้ำขวดน้ำผลไม้ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาทำเริ่มวาดวงกลมเลยค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะอันนี้ตามันก็จะดูโลดๆไปดูไม่เป็นลูกตาลซะแล้วตกแต่งแบบตาในขนตาบนขนตาล่างอะไรอย่างเงี้ยคิ้วโค้งข้างเลยค่ะ
างนี้กลับไปเล่นที่บ้านไหมแหมเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของป๊อปดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ DIY กับพวกเราก็สนุกดีค่ะแบบได้ทำอะไรน่ารักน่ารักวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณป๊อปมากๆเลยค่ะที่มาทำ DIY ของรักแทนใจกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ให้ป๊อปกับตัวเปล่าค่ะเพราะว่าจูนมินิมอบให้ค่ะกิฟต์เซตน้ำผลไม้กาโตะคูคูน้องใหม่จากกาโตะมอบให้ป๊อปไปดื่มให้สดชื่นเลยเรายังมีเสื้อคูคูแบบนี้ให้ด้วยเอาไปเลยและเพื่อนๆนะคะสามารถกลับมา DIY ของรักแทนใจกับพวกเราได้ใหม่ในช่วงรักจริงหรอวันนี้หนุ่มๆสาวๆอยู่ที่สนามซ็อกเกอร์แลนด์ดินแดนฟุตบอลครับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มที่มีให้เล่นถึง3สนามโอ้โหนานเลยจริงๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแน่จริงหรอและอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะคะ yeah. วันนี้เราจะมาแข่งอเมริกันฟุตบอลกันซึ่งขอบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้พละกำลังแล้วก็ความแข็งแกร่งอย่างมาก yeah. โอ้โหงั้นทีมผมยอมแพ้ให้ทีมนี้ชนะไปเลยครับเดี๋ยวล่านะไม่เดี๋ยวจะบอกก่อนว่านี่อาจจะแพ้ทางอเมริกันฟุตบอลก็ได้แต่ผมมีจูนนะเก่งทุกกีฬาเก่งทุกกีฬาเก่งทุกกีฬาซ้ายขวาพูดเก่งทุกกีฬาเขินจังอะล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นมิชชั่นในวันนี้นะคะแน่นอนวันนี้บอกเลยว่าต้องมีตัวช่วยค่ะเพราะดูจากท่าทางของแต่ละคนแล้วเนี่ยไม่น่าจะเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลได้ใช่แล้วและตัวช่วยของเราในวันนี้นะคะคือพี่ปฏิหาริย์ไพศาลเจริญค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคอปเตอร์ค่ะย้ายตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าเมื่อกี้สวัสดีครับถูกแล้วค่ะเลี้ยงแต่เท้าวิ่งเข้ามาเป็นนักกีฬาเลยนะเป็นนักมวยหรือเปล่าเนี่ยใช่ก็แบบเรียนแบบพี่เขาแต่อยากให้คอปเตอร์บอกกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้มาเล่นกีฬานี้ได้ก็ตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับก็ได้มีชมรมแฝดฟุตบอลขึ้นมาครับคือตอนแรกผมก็เตะบอลอยู่แต่ชมรมนี้เขาก็เลยมาชวนว่าแบบเนี่ยลองมาเล่นดูนะแฝดฟุตบอลเราก็ลองไปเล่นดูแล้วรู้สึกชอบแล้วก็สนใจครับผมแล้วแฝดฟุตบอลกับอเมริกันฟุตบอลนะคะมันแตกต่างกันยังไงคะก็อเมริกันฟุตบอลจะเป็นกีฬาเหมือนแบบว่าใช้กำลังครับอย่างที่บอกไปแล้วก็แท็กเกิลมีการกระแทกกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแฝดฟุตบอลจะใช้แค่การดึงสายแฝกเอาแทนการกระแทกครับอ๋อโอ้โหตัวช่วยเราพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็ไปแข่งเกมกันเลยเย้และนี่คือการแข่งขันมิชชั่นทัชดาวน์ครับแหมแข่งอเมริกันฟุตบอลโดยแบ่งออกเป็น2ทีมครับแต่อเมริกันฟุตบอลสไตล์สตรอเบอรี่คัพเค้กมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแค่เล่นจริงๆมีหวังแย่ครับทีมไหนสามารถทำคะแนนรวมได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะทีมที่1ประกอบไปด้วยโซพัสเตอร์จูนแล้วก็เอมี่ทีมที่2ประกอบไปด้วยนิกตานเอนจอยแล้วก็มีราครับและในเกมแรกมีชื่อว่าวิ่งไปรับจับให้มันผู้เล่นในทีมจะต้องรับลูกบอลที่ปาออกมาให้ได้ครับโดยมีเส้นทางวิ่งทั้งหมด4เส้นทางโดยในทีมจะต้องแบ่งกันวิ่งครับและจะมีโอกาสในการวิ่งคนละ2ครั้งเท่านั้นถ้ารับลูกในครั้งแรกได้ได้ไป3คะแนนแต่ถ้ารับลูกได้ในครั้งที่2จะได้2คะแนนทีมที่สามารถทำคะแนนรวมได้มากที่สุดรับไป1คะแนนจ้าและนี่ค่ะคนแรกที่จะมาเล่นเกมอเมริกันฟุตบอลของเราเอมี่เลือกค่ะว่าเอมี่จะวิ่งเส้นไหนดีคะหนูวิ่งเส้นโค้งอันนี้ก็คืออันนี้ค่ะไว้ค่ะโอเคค่ะเอาละครับเอมิพร้อมไหมเอมิพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็พร้อมค่ะจะมาวิ่งแบบเส้นโค้งครับแบบใดครับนี่ครับวิ่งออกไปแล้วครับ1 2 3 4 1 2 3แล้วจะรับลูกได้หรือเปล่าลูกบอลพุ่งไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับวิ่งโค้งมาปุ๊บลูกบอลมาพอดีครับแล้วเอมี่ก็รับไม่ได้แม่
โอ้โหแล้วดูท่าครับแม่จะนางงามหรือจะนักกีฬารับไปก่อน3คะแนนครับมาดูครับโซ่จะวิ่งแบบดิ๊กครับวิ่งแล้วหักมุมเลยทีเดียวโอเคถ้าโซ่พร้อมแล้วก็มาดูโซ่กันครับไปแล้ววิ่งแล้วหักมุมหนึ่งสองสามค่ะสามลูกบอลพุ่งไปแล้วครับเจอรับได้ไหมลุ้นกับลุ้นลูกกระชองออกมาโอ้โหดีนะขวาไม่ได้ทันโอ้โหพอรับได้ที่หล่อทันทีเลยอ่ะดูครับวิ่งมาครับแล้วหักมุมมารับลูกบอลครับตอนแรกกระชองนึกว่าไม่ได้ซะแล้วแต่ขวาไม่ได้ทันนะครับอย่างนี้ก็รับไปอีก3คะแนนครับสำหรับทีมที่1มาดูพัสเตอร์กันบ้างจะวิ่งแบบคัมแบ็กครับวิ่งไปแล้วย้อนกลับมารับลูกครับขอเสียงกองเชียร์ค่ะไอ้แม่งยุ่งทำหน่อยถ้าพร้อมเราก็เริ่มค่ะเริ่มค่ะเอาละครับพัสเตอร์วิ่งไปแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาแม่ลูกใกล้ๆแบบนี้อย่าบอกนะว่ารับไม่ได้อะลุ้นครับโอ้โหสบายอยู่แล้ววิ่งไปครับแล้วก็วิ่งกลับมาครับแล้วก็รับลูกได้แบบนี้เนี่ยรับไปเลยอีก3คะแนนและคนสุดท้ายครับจูนโอ้โหวิ่งแบบพาสครับซึ่งวิ่งไกลเลยทีเดียวแม่เอาการวิ่งยากมาให้จูนครับพร้อมแล้วก็ริ่งค่ะเพราะว่าจูนนี่เก่งกีฬาหลายแบบครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะได้ครับทีมบอกว่าอย่างนั้นครับป้านะครับรอรับลูกครับลูกพุ่งไปแล้วเฮ้ยลุ้นอ้าปากขนาดนี้จะคาบลูกไปครับโอ้ยสุดท้ายพลาดจนได้อ่ะจูนถ้าไม่ร้องนะทำได้แล้วเฮ้ยจูนเก่งกีฬาไม่ใช่หรอรอบที่สองค่ะจูนไม่มีเริ่มใหม่ถ้าจูนพร้อมแล้วก็ต้องรับให้ได้ครับครั้งนี้ถ้ารับได้เอาไป2คะแนนครับ4 5ค่ะพูดมาแล้วจูนรับได้ไหมโอ้โหแต่คราวนี้แก้ตัวสำเร็จครับดีครับวิ่งไปอย่างเร็วครับแล้วลูกระยะไกลนะครับปึ๊บนี่ครับยองยองรับครับโอ้โหดูท่ายองยองรับครับก็ทำไปได้2คะแนนครับรวมคะแนนแล้วทำไปได้11คะแนนสำหรับทีมที่1มาดูทีมที่2กันบ้างนิกครับจะวิ่งไกลก่อนเลยครับวิ่งแบบพาสก่อนเลยครับเอาของยากก่อนเลยครับนิกออกไปแล้วครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรลุ้นกับลุ้นลุ้นโอ้โหเข้าอย่างง่ายๆเลยโอ้โหกองเชียร์ไม่ธรรมดาครับเย้ยหยันกันแบบสุดๆนี่ครับโอ้โหนิกวิ่งมาแล้วก็รับแบบสบายๆแหมง่ายได้เหลือเกินครับการรับของเขาทำไปก่อนละ3คะแนนสำหรับทีมที่2คนต่อมาคือตาลครับจะวิ่งแบบไหลครับวิ่งโค้งครับจะโค้งมารับลูกตรงกลางดูครับโอ้โหตาลพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะไปนะครับนี่ครับโอ้โหหมดงานท่าลูกบอลมาแล้วจะรับได้ไหมเนี่ยโอ้โหรับได้อย่างสวยงามอ่ะนี่ครับโอ้โหโชว์ท่านางแบบสวยเชิดเลยทีเดียววิ่งโค้งมาครับแล้วมารอรับลูกยืนโพสก่อนครับปรากฏว่าตกใจดีนะลูกมาตรงรับไว้ได้ครับบวกไปอีก3คะแนนสำหรับตาลครับมาสู่เอนจอยกันบ้างจะวิ่งแบบนี้ครับ
วิ่งหักมุมเลยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกินจอยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับโอเคจอยพร้อมนะพร้อมแล้วก็เริ่มไปแล้วครับสองพลาดมานี่ทีมเสียคะแนนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมีชู2นิ้วด้วยลูกบอลยังไม่มาขอให้รับได้ดิเอ็นจอยไปงั้นท่าดีทีเดียวโอ้โหแม่นี่ครับวิ่งมาครับมาถึงที่หมายก่อนเลยมีเวลาชู2นิ้วครับแต่ลูกบอลมันพุ่งออกมาแล้วดีนะรับได้ปะโทนี่ครับดูท่ารับของเธอแม่มีดุ้งเล็กน้อยด้านทำคะแนนให้ทีมไปอีก3คะแนนครับและคนสุดท้ายมิล่าจะวิ่งแบบคัมแบ็คครับถึงมันจะใกล้แต่มันก็ยากครับทีมนี้จะชนะหรือไม่อยู่ที่มิล่าแล้วอ่ะเอาละครับลูกทีมได้หวังไว้ส่วนทีมนี้ก็แช่งครับขอให้รับไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันไปแล้วครับแล้วก็วิ่งกลับมาเร็วถึงมันจะใกล้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับดูมิล่าจะทำได้ไหมเฮ้ยลุ้นโอ้โหรับได้อย่างง่ายดายดีใจเหมือนได้แชมป์เลยทีเดียวนี่ครับโอ้โหวิ่งไปแล้วก็หักมุมกลับมารับลูกรับได้อย่างสวยงามมิล่าก็ทำไปได้อีก3คะแนนให้กับทีมครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมที่2มีถึง12คะแนนทีมที่1แค่11คะแนนดังนั้นทีมที่2นำอยู่1ต่อ0จ้านุ่มๆสาวๆอยู่กันที่สนามซ็อกเกอร์แลนด์ดินแดนฟุตบอลครับมาเล่นอเมริกันฟุตบอลสไตล์สตรอเบอรี่คัพเค้กซึ่งไม่ธรรมดาในรอบแรกนี้มีลู่วิ่งให้ทั้งหมด4แบบครับลูกทีมก็ต้องรับให้ได้มีจูนรับพลาดไปครับทำให้คะแนนนี้เป็นรองครับทีมที่1มี11คะแนนส่วนทีมที่2มีถึง12คะแนนตอนนี้ครับทำให้ทีมที่2นำไปก่อน1ต่อ0และมาดูในเกมต่อไปชื่อว่าป่าถล่มทลายรอบที่1ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องออกมาคว้างลูกอเมริกันฟุตบอลทำลายกล่องที่ตั้งอยู่ให้ล้มนะครับแม่มันไม่ใช่ง่ายเลยโดยจะต้องออกมาผลัดกันคว้างจนครบทุกคนในทีมนี่ครับเป็นกล่องเรียงแบบนี้ครับแล้วบอลที่ทำคะแนนจะต้องไม่เด้งลงพื้นก่อนที่จะมาโดนกล่องนะครับนี่ครับเด้งลงพื้นก่อนแบบนี้ไม่ได้ถือว่าฟาวล์นะครับทีมที่สามารถทำกล่องล้มได้มากที่สุดรับไปก่อน1คะแนนและนี่ก็คือเกมที่2แล้วค่ะคู่แรกก็คือนิกและโซ่ค่ะพร้อมนะคะทั้งคู่พร้อมมากสัญญาณจากแชนเท่านั้นนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็นิกเริ่มก่อนค่ะนิกครับบอลที่เก่งทุกกีฬาเลยทีเดียวมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเคลียร์มาแล้วแผนลูกบอลนี่ลอยและลิ้วครับเอ้าโอ้โหโดนไปเต็มๆครับทางครั้งแรกก็โดนเลยดูนะครับโอ้โหแหมอะไรจะแม่นปานนั้นครับนิกคว้างไป5กล่องเลยเหลืออีก4กล่องเท่านั้นครับเราไม่นับฐานล่างนะครับนี่ครับโอ้โหแหมมันไม่ใช่ลูกกลมๆครับมันบังคับยากนะครับที่ลูกหนำเลียบเนี่ยทีนี้ต้องวางแผนกันดีๆครับตอนแรกจะเป็นแบบกูตอนแรกกันใช่ใช่แล้วคือถ้ามันเด้งโดนเขาไม่นับมันต้องป่าต้องป่าให้โดนแล้วคนต่อมาค่ะทีมนี้เริ่มด้วยที่โซ่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเอาละครับเคลี้ยงไปครับโอ้โหเหมือนดูจะดีแต่ตกลงพื้นซะก่อนเนี่ยแหมมันแค่สะกิดเนี่ยทีมอึ้งครับอึ้งและทีมมิล่านะเหลือแค่4กล่องเท่านั้นนะคะมิล่าส่วนทีมเอมิค่ะเหลืออีกตั้ง9กล่องนะคะพร้อมแล้วเริ่มจากมิล่าก่อนค่ะมิล่ากับเอมิครับดูมิล่าครับนี่ครับนี่ครับดูท่าทำมันแปลกแล้วเคลียร์ไปโอ้ไกลจริงๆแม่คุณเดี๋ยวว่าแต่โดนเลยคว้างยังไม่ถึงส่วนเอมิไม่ต้องห่วงครับกลัวจะคว้างเลยนะครับทีมงานนี่วิ่งหนีกันอยู่ครับตอนนี้ครับเอมิคว้างแล้วพวกเราดีเร็วโทไม่ถึงเหมือนกันครับโอ้โหตัวเป็นของทีมบ้าไปใช่ไหมใกล้ๆกันมาค่ะคู่ต่อไปเป็นเอนจอยและพรีสเตอร์อ่ะ
ทัสเตอร์เริ่มก่อนครับนี่ครับเคลื่อนไปแล้วครับโอ้โหถึงกับสุดเลยทีเดียวดูครับเคลื่อนไปโอ้มันออกด้านข้างไปโอ้ยเอ็นจอยพร้อมมาดูเอ็นจอยครับเห็นตัวผอมๆบางๆแบบนี้นี่ครับโอ้โหโธ่ใกล้กว่าบีล่าอีกเอ็นจอยเลยดูสิมันใกล้ซะที่ไหนเนี่ยคู่สุดท้ายได้ส่งตาและจูนมาค่ะแค่พร้อมแล้วก็ตาเริ่มค่ะมาดูตาครับเพี้ยไปไม่ถึงครับบ้านอยู่ไหนบ้านกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วก็ขอพื้นที่ครับใช้พื้นที่ความหวังสุดท้ายอยู่ที่จูนครับความหวังของทีมนี้ทีมที่หนึ่งจะทำได้ไหมนี่ครับโอ้โหโอ้โหลูกมันลอยโด่งมากครับแล้วก็ย้อยไปย้อยไปที่กล้องโดนไม่โดนโอ้ยไม่โดนอ่ะปัดโทสรุปแล้วกระแหมในเกมนี้นี่คว้างกล่องกันไม่โดนเลยแต่ละคนรับยกเว้นพอนิกกว่านี้ครับเวี่ยงดีเดียวครับกระจายเลยโอ้โหรั่วไป5กล่องครับทีมที่2คว้างโดนดันนำไปอีกเป็น2ต่อ0แม่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับมาดูป๋าถล่มทลายในรอบที่2กันต่อเลยกติกาเหมือนเดิมครับจะต้องออกมาคว้างลูกอเมริกันฟุตบอลทำลายกล่องที่ตั้งอยู่ให้ล้มแต่ครั้งนี้กล่องมันไม่ตั้งธรรมดานะครับกล่องเมื่อกี้ตั้งเป็นกองๆใช่ไหมครับคราวนี้มันจะตั้งสูงๆแบบนี้กระแหมยากขึ้นไปอีกเยอะแล้วบอลที่ทำคะแนนจะต้องไม่เด้งลงพื้นนะครับประเภทเด้งลงพื้นแล้วมาโดนแบบนี้ถือว่าฟาวเช่นเดียวกันทีมที่สามารถทำกล่องล้มได้เร็วที่สุดรับไปก่อน1คะแนนเอมี่ครับเอมี่จะคว้าแล้วพวกเราหนีก่อนเร็วเอมี่ครับดูสิจะเป็นอย่างไรดูท่าครับโอ้โหจะมาทำไมเหลือเกินปัดท้อล้มนะครับล้ม4กล่องแต่ว่ามันลงพื้นก่อนครับปัดท้อด้านลงพื้นแล้วมาโดนแบบนี้ถือว่าฟาวครับไม่ได้คะแนนไม่ได้ค่ะไม่ได้ถึงตามิล่าค่ะช่วยไปดูมิล่าดีกว่าเอาว่าจะถึงไหมนั่นไงมิล่าเขาเน้นปลาเพื่อสุขภาพครับแต่คู่ที่2ค่ะก็คือโซ่แล้วก็นิกเริ่มก่อนค่ะดูครับนิกเป็นตัวเต็งของทีมนี้ครับนิกเคลื่อนไปแล้วทุกคนรอจับตาดูเอานิกคว้างไม่โดนแล้วใครจะคว้างโดนครับเอาละครับคราวนี้ไม่น้อยหน้าเคลื่อนไปแล้ววิธีใกล้เคียงมากครับลุ้นกันอ้าปากครับแม่มันออกข้างๆไปและนี่ก็คือคู่ที่3ค่ะนั่นคือจูนแล้วก็เอ็นจอยค่ะถ้าพร้อมแล้วจอยเริ่มค่ะยังไม่แน่นนะเอ็นจอยครับเมื่อกี้เคลียร์ไม่ถึงคราวนี้ครับตั้งหลักครับตั้งหลักดูท่าครับโอ้โหไปแล้วครับเคลียร์ไปเต็มที่แม่โอ้ยแม่หยุดจิตหยุดจิตเอ็นจอยหยุดจิตมาดูจูนบ้างครับจูนตั้งหลักไกลๆครับแล้ววิ่งมาเคลี้ยงเลยครับโอ้โหแหมไม่ได้ตรงเลยค่ะนั่นก็คือพาสต้าและตาลค่ะทำไมแน่นๆนะโอ้ดูตาลครับตาลครับแม่ตาลมาลองน้ำหนักก่อนครับแล้วก็ปั่นลูกไปครับดูครับใช้การปั่นลูกแบบนี้กันทุกคนโดนล้มเลยครับโอ้โหเรียกว่าโดนเต็มๆหมดกองครับหมดกองอีกทีมถึงกับอึ้งดูปาเตอร์ครับทิ้งลูกบอลเลยทีเดียวตาลคว้าได้แม่นมากครับแล้วก็ถูกจังหวะก็ยังเหลือคนสุดท้ายอยู่ของทีมนี้จะเอาให้เรา6กล่องเลยนะพาเตอร์ถ้าพร้อมแล้วก็6กล่องรออยู่ค่ะพาเตอร์ครับกดดันเลยทีเดียวนะเคลียร์บอลลูกเป็นขวางดูครับไอ้เขาจริงจริงเลยมันแม่คว้างไม่โดนกล่องเลยอ่ะทีมที่2คว้างโดนไปอีกแล้วดังนั้นทีมที่2นำไปอีกแล้วครับ3-0
มาดูกันต่อกับการแข่งอเมริกันฟุตบอลแบบสไตล์สตรอเบอรี่ครับเค้กครับมาถึงเกมที่ต้องเคลี้ยงกล่องให้ล้มนิดนี่แม่นจริงๆครับแล้วตานก็มาทำล้มไปอีกทำให้ทีมที่สองนี่ได้คะแนนไปเพียบเลยอ่ะส่วนที่นี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้คะแนนเลยนะครับแถมกล่อยจะหากไปตอนนี้ครับทีมที่สองนำไป3-0มาดูกันต่อครับกับป่าถล่มทลายในรอบที่3แน่นอนครับต้องเพียงลูกของเป็นการฟุตบอลทำลายกล่องที่ตั้งอยู่ให้ล้มแต่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะจากนี้ครับเราจะต้องปาไปสู่กล่องของทีมตรงข้ามครับจนกว่ากล่องจะล้มหมดครับนี่ครับปาใส่กันแบบนี้นะครับจะมีกล่องของแต่ละทีมที่ตั้งอยู่ครับปาให้ล้มครับและครั้งนี้เนี่ยบอลสามารถเด้งลงพื้นก่อนมาโดนกล่องถือว่าได้นะครับครั้งที่แล้วถือว่าเปล่าครั้งนี้ถือว่าได้ครับและทีมที่สามารถทำกล่องล้มได้เร็วที่สุดแล้วก็ล้มหมดรับไปเลย1คะแนนอ่ะถ้าปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วก็เริ่มค่ะทีมที่1ขอแค่ตีไข่แตกครับเพื่อกู้ศักดิ์ศรีครับนิดโยนแล้วครับแม่ยังไม่โดนกันเลยครับตอนนี้เอ้าโซ่ครับล้มไปแล้วครับ3กล่องแม่นี่ดีครับมาดูทางด้านนี้ครับโอ้โหวิธีการเพี้ยนของเขาเฮ้ยสุดยอดอ่ะตะการเคลียร์ทีเดียวรั่วไป5กล่องครับโอ้โหเหลืออีกกล่องเดียวครับโซ่ครับโซ่โซ่ต้องไม่แพ้โอ้โหพยายามเด้งที่ฐานครับแต่ไม่ล้มครับเอนจอยครับโอ้โหไม่ได้ครับเฉียวไปนิดเดียวมาดูจูนครับจูนโอ้โหจัดให้2กล่องครับทำให้ทีมที่1ได้ไล่มาแล้วครับเหลือกล่องเดียวเท่ากันแล้วตอนนี้นี่ก็เหลือแค่กล่องเดียวมาลุ้นกันครับแม่ไม่โดนครับตาลคว้างผิดมาดูโซ่กันบ้างครับโอ้โหแม่นอย่างกับจับวางครับดูโซ่ครับกู้หน้ามาได้1เกมครับทำให้ได้มา1คะแนนแต่ว่าทีมที่2เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดนั่นครับเป็นยังไงกันบ้างจ้ะทุกคนได้ยินคำว่าอเมริกันฟุตบอลมาเนี่ยก็นานแล้วแต่ว่าวันนี้ได้มาเล่นกันจริงๆแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะพี่โมโอ้ยตอนแรกมิล่านึกว่าต้องวิ่งชนกันแล้วไม่งั้นมิล่าคงไม่ไหวอ่ะต้องไหวสิคะมิล่าขนาดใบไม้นี่ยังไหวเลยจะเอาใครอ่ะเราก็ต้องไหวสิยุคนี้เนี่ยเขาหันออกกำลังกายให้คุณฟิตแอนด์ฟอร์มสุขภาพดีกันไปเลยทีมไหนเอ๊ะทีมไหนนี่ๆๆๆหลังจากที่เราเล่นออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครมีน้ำใจนักกีฬากันด้วยนะจ๊ะใช่แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะเราเนี่ยมาให้นิกเนี่ยเล่นเกมทายสำนวนกันดีกว่าใช่แต่ก่อนที่จะไปดูสำนวนในสัปดาห์นี้นะคะเราไปดูเฉลยสำนวนของทัพดาวกันดีกว่าค่ะเย้และสำนวนที่ใจนิกแปลในวันนี้นะคะนั่นก็คือผีล่อตาช้างหางล่อตาเลนครับผมแล้วข้อไหนคะ1แล้วกันครับนิกเลือกข้อที่1นะคะดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วนแต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีช่องโหว่ไม่รอบคอบจริงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะและที่มาของสำนวนผีล่อตาช้างหางล่อตาเลนเปรียบเปรยถึงตาข่ายที่มีความถี่แต่กับหลวมจนช้างเนี่ยรอดได้ทั้งตัวเลยนั่นคือไม่ถี่ถ้วนจริงค่ะและคนที่ทายวันนี้ตอบถูกคนที่5รับของรางวัลไปเลยครับเย้ยินดีด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยมาให้นิกเลือกกันดีกว่าว่านิกเนี่ยจะให้รางวัลกับคนที่ทายว่านิกเนี่ยตอบถูกหรือตอบผิดเป็นคนที่เท่าไหร่ค่ะกาละกันสวยมากเลยและสำนวนที่ให้นิกทายในสัปดาห์นี้คือยักษ์ลักมาลิงพาไปข้อ1หมายถึงผู้หญิงที่ไม่รักนัวสงวนตัวให้ผู้ชายหลายคนพาไปได้ข้อ2หมายถึงของมีค่าที่ถูกลักขโมยหายไปอย่างง่ายดายข้อ3หมายถึงการทำการใหญ่ที่มักจะเสียหายเพราะเรื่องเล็กๆคำแปลที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับเราจะยังไม่เฉลยเพราะว่าเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสนุกกันทาง Facebook Fanpage ของรายการว่านิกตอบถูกหรือตอบผิดมาดูเฉลยในสัปดาห์หน้าครับแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบ
คุณสนามซอกเกอร์แลนด์ดินแดนฟุตบอลมากๆเลยค่ะที่มาให้พวกเราเล่นอเมริกันฟุตบอลกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแข่งฟุตบอลบอกเลยว่าแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยน่าเล่นมากๆเลยใช่แล้ววันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพวกเราขอลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ